ชื่อของงานก็คือผู้หญิงย่อมมีสิทธิ์ในการทำให้ร่างกายของตนงดงามสื่อก็เป็นงานจิตรกรรมแล้วก็ใช้สีอะคริลิกก็เป็นจิตรกรรมขนาด190คูณประมาณ2เมตร10ในปัจจุบันน่ะมันมีองค์ความรู้ที่มันทำความเข้าใจได้ว่าภาพนะครับอิมเมจของสิ่งต่างๆมันมีระบบของความจริงภายในตัวมันเองที่มันสื่อสารตัวมันเองแล้วมันอ้างอิงตัวมันเองการที่สังคมมันเกิดวิธีเปลี่ยนการมองความจริงที่สังคมไทยเรียกว่าลามกอนาจารอย่างเงี้ยมันจะเป็นลามกอนาจารก็ในกรณีที่มันเป็นภาพเท่านั้นแล้วผมสนใจความหมายของภาพตรงเนี้ยคล้ายๆว่าวันนึงเรามาวาดรูปไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําความเข้าใจว่าอ๋อมันมีระบบของภาพอยู่คือวิธีการทำงานของผมเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการไปเซิร์ชหาภาพต้นทางต่างๆแล้วก็มานั่งดูว่ามันมีอันไหนที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะทำภาพที่ผมเลือกมามันเป็นภาพจากภาพโป๊อ่ะคราวนี้ไอ้ภาพโป๊ตัวนี้มันก็เป็นสื่อแสดงถึงว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับที่เขามองว่าภาพของร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ไว้ให้ผู้ชายหรือใครก็ตามเนี่ยเสพมันในทางเพศพอเราทำงานมานานๆเหมือนในอดีตผมวาดรูปผู้หญิงอย่างเงี้ยเราวาดจากใช้นึกเอาเลยจินตนาการเอาเสร็จแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าอิมเมจหรือภาพของสิ่งต่างๆมันมาจากความคิดของคนที่มันแฝงวิธีคิดไว้นะครับคราวนี้เราก็พบว่าใช้วิธีการที่อาจจะเรียกว่าเป็นมินิรีเสิร์ชอาจจะดีกว่าอันนั้นมันก็เป็นวิธีคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจนเดอร์แล้วก็เกี่ยวกับความจริงของอิมเมจนะครับที่มันซ้อนกันอยู่หลายอันผมตอบแบบนี้นะครับหมายถึงว่าวิธีที่ผมทำงานศิลปะของผมเนี่ยมันเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรแล้วคราวนี้พัฒนาการของมันก็เหมือนกับเราดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันเป็นลักษณะของการตกผลึกแล้วมันผสมกันอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นข้อดีมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่มันมาจากความคิดใหญ่ๆของยุคโมเดิร์นิซึมก็คือความคิดที่ว่าคุณต้องไปข้างหน้าผมทำเพนติ้งผมก็จะทำของผมไปแต่ว่าเราก็จะทำในลักษณะที่เรามีความสนใจของเราเองมีรูปแบบมีวิธีการมีเนื้อหาและมีกระบวนการที่มันเป็นของเราเองอ่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนเดินไปทีละก้าวเหมือนเวลาที่มันเปลี่ยนไปทีละวันแล้วมันก็ไปอย่างนั้นนะครับ